วันนี้เรามาดูรถชุดแปลกๆบ้างนะครับผมเอามาให้ดู1คันเป็นชุด Track Star Hauler นะครับโหรถใหญ่ขนาดเนี้ยมันขึ้นรางได้ด้วยเหรอครับนะมาลองชมกันดูครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับชุดนี้จะหาในไทยยากหน่อยนะครับเป็น Track Star Hauler นะครับหรือว่ารถบรรทุกที่เป็นสายลงรางนะครับคันนี้ก็เป็น Custom Volkswagen Hauler นะครับก็เป็นรถแบรนด์ Volkswagen จากเยอรมนีนะครับแต่ว่ามีการดัดแปลงจากรถ Volkswagen T1 ให้เป็นรถหัวลากนะครับแล้วก็ลากส่วนที่เป็นสไตล์รถบ้านออกมานะครับนี่ครับดูในรูปครับสามารถขึ้นรางได้ด้วยเดี๋ยวแกะมาให้ดูกันนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างคันนี้ออกมาตั้งแต่ปี2020นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชุดนี้เขามีตั้งแต่ปี2014จนถึงปีนี้เลยนะครับก็ออกมาราวๆ8ปีได้แล้วนะครับแต่ว่าในไทยเนี่ยไม่รู้เคยมีใครเอาเข้ามาไหมผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับมาดูครับอันนี้คือส่วนของหัวรถถ้ามองด้านหน้าเนี่ยก็เป็น Volkswagen Ware เลยนะครับแต่ว่าด้านหลังอ่ะมันไม่ใช่นี่ดูหน้านะฮะแต่ด้านหลังนี่เป็นดัดแปลงเป็นรถหัวลากไปแล้วส่วนด้านหลังก็เป็นสไตล์ของรถบ้านนะครับข้างในของตัวรถด้านหลังเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะอยู่เดี๋ยวจะมาซูมให้ดูกันนะฮะนี่ครับฐานเป็นเหล็กด้วยนะครับคันนี้ก็ประมาณราคาราวๆ5เหรียญนะครับถ้ามาขายในไทยก็น่าจะ500ได้มั้งฮะและจุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งอยากทำให้ดูมากเลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถแกะออกจากกันได้กึกหน่อยนะครับ1กึกแล้วก็จะเหลือแค่เท่านี้ซึ่งเท่มากเลยนะครับคล้ายๆกับรถหัวลากที่เป็นรถแพ็คฟางฮอตวิวเลยแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่มีในแพ็คธรรมดานะครับมีเฉพาะแพ็คสไตล์แบบนี้เท่านั้นโอ้สุดเท่เลยครับส่วนด้านหลังนะครับก็อย่างที่บอกไปเป็นสไตล์รถบ้านนะครับมองภายนอกเนี่ยอาจจะไม่เห็นรายละเอียดอะไรเท่าไหร่นะครับโอ้แต่ท้องเป็นเหล็กเนี่ยดีมากเลยเนาะแต่ว่าถ้าเราดูข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะเอาข้างในให้ดูเขาเก็บรายละเอียดมาดีมากเลยนี่เขามีแบบเหมือนกับพวกโต๊ะต่างๆด้วยนะครับเช่นโต๊ะทำครัวนะครับแล้วก็เหมือนมีอ่างล้างจานด้วยโอ้โหสามารถเข้าไปอยู่ได้เลยครับแล้วก็สุดยอดอีสเตอร์เอ็กก็คือตรงนี้นะครับเป็นรถ Volkswagen รถเต่าเนี่ยแต่ว่าเป็นสไตล์รถบังคับโอ้โหคันนิดเดียวเขาก็ยังใส่มานะครับนี่นะครับถ้าใครชอบรถบรรทุกรถสไตล์หัวลากเนี่ยคันนี้หรือว่าชุดเนี้ยน่าเก็บมากเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืม Subscribe ช่องฟุงแก๊กนะครับใน Facebook เรามีเพจชื่อว่า Hot Wheels Hunters นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ